สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของร้านเวอร์สาวสั่งหมูกระทะกินหมดแล้วเป็นบ้าเลยกำลังเป็นที่พูดถึงและถูกแชร์ในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเมื่อผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งพร้อมระบุข้อความเตือนภัยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันว่าเตือนภัยด้วยนะครับสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารเพิ่งมาเจอกับตัวตอนเข้ามาที่ร้านมาสั่งเหมือนคนปกติทุกอย่างรู้เรื่องทุกอย่างสั่งเป็นสั่งหมูกระทะชุดเล็กครบขวดเล็กปกติทุกอย่างผ่านไปสักพักเริ่มพูดคุยคนเดียวพอเราเห็นว่าทานหมดแล้วเลยจะถามว่าคิดตังเลยไหมบอกรอเพื่อนก่อนสักพักคุยวอยวายอยู่คนเดียวบอกเพื่อนเมื่อไหร่จะมาสักทีแต่คุยคนเดียวนะครับสรุปบ้าจริงหรือแกล้งบ้าไม่รู้เหมือนกันไม่พอเข้าห้องน้ำอาบน้ำสระผมสบายตัวเลยที่สำคัญไม่ใช้สบู่รวมด้วยนะแกะสบู่ห่อใหม่ด้วยฝากเตือนภัยด้วยนะครับแถวลำลูกกาคลอง2เสมาฟ้าครามทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากบางก็บอกว่าสงสัยเมาหมูกระทะอีกท่านบอกว่าเชื่อว่ามาขอกินปกติเจ้าของร้านก็ให้กินแต่ทำแบบนี้เลยไม่โอเคอีกท่านบอกว่าดีนะที่สั่งแค่ชุดเล็กเอาแค่พออิ่มคนหิวกับคนบ้านี่มันไม่เหมือนกันนะอีกท่านบอกว่าอิ่มจัดเลยบ้าเลยอีกท่านบอกว่าแกล้งบ้าเพื่อจะได้กินฟรีอีกท่านบอกว่าให้ล้างจานใช้แทนเงินเลยค่ะพวกแบบนี้อย่างไรก็ตามบางส่วนก็ได้สอบถามว่าสรุปแล้วทางเจ้าของร้านให้กินฟรีหรือไม่หนุ่มเจ้าของร้านก็ได้แชร์คลิปอัปเดตอีกครั้งพร้อมระบุว่าร้านนี้ดีจริงครบจบที่เดียวแกล้งบ้ากินฟรีกินเสร็จอาบน้ำสระผมพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าเขาดูปกติทุกอย่างเลยเข้าร้านมาสั่งตามเมนูทุกอย่างสั่งเหมือนคนปกติเลยบอกรอเพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนมาจ่ายท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ